ที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ค่ะมีการสรุปภาพรวมประชาชนที่มีการใช้เส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาหรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 ภายหลังจากที่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบไปแล้วก็กลับเขาพบว่า4ช่องจราจรเริ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2566ที่ผ่านมาตอน24ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถึงตอน40อำเภอเมืองนครราชสีมารวมระยะทาง 77.49 กิโลเมตรตัวเลขของจำนวนผู้ใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพขาออกจากจังหวัดนครราชสีมารวมกว่า 268,000 คันระหว่างวันที่27ธันวาคม2566ไปจนถึง3มกราคม2567ก็ประกอบไปด้วยผู้ใช้เส้นทางขากลับภูมิลำเนาออกจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่จำนวน 132,573 คันด้วยกันแล้วก็ขากลับค่ะไปทำงานอยู่ที่ 135,523 คันสำหรับจำนวนผู้ใช้เส้นทางมากที่สุดในช่วงขากลับไปทำงานยังกรุงเทพวันที่1มกราคม67ที่ผ่านมามีผู้ใช้เส้นทางกว่า 33,000 คันส่วนเรื่องของการจราจรบนถนนมิตรภาพจุดอำเภอสีคิ้วช่วงลำตะคองมีจำนวนผู้ใช้ทางกว่า52,000 คันและการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 มีการประเมินนะคะลดการจราจรที่หนาแน่นหรือว่าการจราจรที่ติดขัดเนี่ยบริเวณถนนมิตรภาพได้ถึง 30% ด้วยกันอย่างไรก็ตามค่ะแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นั้นยังคงมีการเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์อย่างต่อเนื่องเขาขอความร่วมมือประชาชนนะคะการใช้เส้นทางใช้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วค่ะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ